การเมืองเปิดเทอมวันแรกต้องบอกคุณผู้ชมก่อนน้องชายเนาะก็คุณอู๋ด้วย3อธิปไตยนะครับอำนาจทั้ง3อธิปไตยทั้งฝ่ายตุลาการนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเมื่อวานนี้ได้มาอีกหนึ่งแล้วก็คือฝ่ายนิติบัญญัติอาจารย์วันนอเมื่อวานนี้มติเอกฉันท์นะครับนั่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นเหลืออีกหนึ่งอำนาจนั่นคือฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวว่ากันครับในเดือนนี้คงจะทราบกันเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูก่อนนะครับเมื่อวานนี้วันเปิดเทอมวันแรกในการเปิดประชุมสภาครั้งที่1ส.ส.ปฏิญาณตนไปดูภาพเหตุการณ์ครับจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการขอบคุณทุกท่านนะครับขอเชิญท่านนั่งได้ครับเชิญครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้สอสอทั้งหมดนะ498คนถามว่าทำไมถึงไม่ครบ500สอสอสภาล่างนะครับก็เตอร์ณทีพัฒน์จากปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกลพ้นสมาชิกภาพไปแล้วนะเรื่องของการพิจารณาตัวเองเมาแล้วขับถูกต้องไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัตน์วิภาคครับหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ก่อนหน้านั้นต้องบอกว่างั้นยื่นหนังสือลาออกจากสอสอก่อนปฏิญาณตนเพราะฉะนั้นนะเมื่อวานนี้นะครับเห็นบอกว่าขาดไปหนึ่งด้วยนะมีเพียงแค่497คนเท่านั้นเองตอนนี้นะทางด้านสำนักงานเลขาธิการสภาเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าไอ้ที่หายไปเนี่ยจากพรรคไหนแล้วก็คือใครที่ไม่ยอมเข้ามาที่องค์ประชุมสภาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ครับเป็นการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1นะครับแล้วก็ประธานสภาประชุมชั่วคราวก็คือพลตรวจโทวิโรจน์เปาอินท่านอาวุโสที่สุดนะครับมีทั้งวัยวุฒิทั้งคุณวุฒิพร้อมทันทีที่เข้าสู่สภานะฮะแล้วเข้าสู่วาระปั๊บนี่คุณพิธายืนแล้วครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับเมื่อวานนี้ทันทีนะเสนอชื่อครับก็คืออย่างที่คุยกันก้าวไกลกับเพื่อไทยสรุปออกมาเคาะออกมาอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพรรคประชาชาติเป็นประธานสภาเมื่อวานนี้คุณพิธาก็ขอเสียงสนับสนุนมีทั้งหมดมากกว่า20คนลองดูเหตุการณ์ช่วงนี้ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขอเสนอนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรขอผู้รับรองครับครับท่านพิธาเสนอท่านวันมูฮัมหมัดนอมาทานะครับมีผู้รับรองถูกต้องครับหนึ่งเดียวด้วยนะไม่มีคู่เทียบด้วยนะความหมายคือก็คือมีท่านเดียวเลยอาจารย์วันนอชนะเลยชนะเลยก็เลยได้เอกฉันท์เลยถูกต้องไหมครับมติเอกฉันท์ที่องค์ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณอาจารย์วันนอเมื่อวานนี้ก็ลุกขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมไว้6ข้อแล้วก็อาจารย์วันนอก็ขอบคุณสสที่ให้ความไว้วางใจเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครับท่านยืนยันนะครับบอกว่าท่านจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองนะครับและก็จะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่26เมื่อวันที่3กรกฎาคมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไปนะครับและจะทำหน้าที่โปร่งใสสุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญตามกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภาลองฟังวิสัยทัศน์ของอาจารย์วันนอดูครับผมจะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่26เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไปครับประการที่2ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับของสภาทุกประการครับประการที่3ผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาทั้งสองท่านยังเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็ฉันนะครับท่านผู้ชมครับนะถ้าเกิดว่ามีคู่แข่งเนี่ยครับก็จะต้องมีการโหวตกันเพราะฉะนั้นในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอาจารย์วันนอเพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมติเอกฉันท์นะครับท่านเป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติครับสำหรับประวัติของอาจารย์วันนอนะครับท่านปัจจุบันอายุ79ปีครับเป็นคนจังหวัดระยองนะครับจบปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิตนะครับแล้วก็ปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตัวท่านอาจารย์วันนอเองนะครับเป็นส.ส.ยะลา9สมัยสมัยแรกนั้นสังกัดพรรคกิจสังคมปีพุทธศักราช2522เป็นอดีตส.ส.ถึง9สมัยเคยเป็นสมาชิกพรรคกิจสังคมและพรรคประชาธิปัตย์พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทยและหัวหน้าพรรคประชาชาติปัจจุบันนะครับและเคยดำรงตำแหน่งสำคัญประธานรัฐสภาก็เคยมาแล้วนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เคยเป็นมาแล้วเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม2สมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งหลังจากนี้ก็คือต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อความเป็นกลางเพื่อความเป็นกลางนะคะเพราะทำหน้าที่ประธานรัฐสภาละถูกต้องนี่หลายคนไปแซวในโลกออนไลน์เอ๊ะจามันนอเป็นคนกลางหรือว่าเป็นคนใต้กันแน่ ใต้ก็เป็นคนใต้แหละนะนี่เป็นมุกในโลกออนไลน์เป็นมุกเห็นบอกว่าคนที่จะมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคชั่วคราวของทางประชาชาติเนี่ยบางยีคุณวรวีมักกูดีนะครับหลังจากที่เลือกไปแล้วนะครับประธานสภาเนี่ยท่านผู้ชมครับก็เป็นคิวการเลือกรองประธานสภาคนที่1และคนที่2ตรงนี้เองท่านผู้ชมครับที่มันมีประเด็นขึ้นมาเพราะเรื่องประธานสภาคนที่1เนี่ยโอ้โหกว่าจะลงมติกันได้บางคนสสบอกว่าเขียนชื่อไหมบางคนบอกเดี๋ยวเขียนชื่อผิดมันจะเป็นบัตรเสียบัตรเสียหรือเปล่าบางคนบอกให้ติ๊กถูกบางคนบอกให้เขียนตัวเลขเลข1 เลข2มั้ยเถียงกันอยู่นั่นแหละจนในที่สุดครับประธานสภาครับพลตรีโทนะวิโรจน์นะท่านก็บอกว่าเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับให้เขียนชื่อเขียนชื่อเนาะเขียนชื่อไปนะครับเข้าใจตรงกันคือก็ถ้าจะให้เขียนชื่อถ้ากลัวสะกดผิดก็ขึ้นจอยักษ์จอใหญ่อะไรไปก็ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะเข้ามาเถียงกันถูกไหมทีนี้เสร็จครับท่านผู้ชมครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองครับปาร์ตี้ลิสต์ของเพื่อไทยก็เสนอหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกจากก้าวไกลเป็นรองประธานสภาคนที่1และมีคู่แข่งนะครับอันนี้ต้องมีการโหวตนะทางฝั่งคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์รั่วส.ส.ราชบุรีจากรวมไทยสร้างชาติเสนอคุณวิทยาแก้วพราดัยครับปฏิริษีของพรรคนะครับเป็นรองประธานสภาคนที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการโหวตแข่งกันถูกมั้ยว่าใครจะได้เป็นรองประธานสภาคนที่1ลองฟังวิสัยทัศน์ของคนทั้งคู่ดูครับลองฟังกันดูฮะถ้าผมได้รับการมอบหมายจากท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรผมจะใช้4ปีที่มีอยู่วางตัวให้เป็นกลางอย่างดีที่สุดและใช้ทุกความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรนี้ให้มีขีดสมรรถนะสูงเป็นระบบราชการที่ทันสมัยตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนและตอบสนองต่อการทำงานของเพื่อนสมาชิกได้อย่างเต็มศักยภาพประเทศเราเป็นนิติรัฐคือรัฐที่ต้องบริหารด้วยกฎหมายทุกคนต้องอยู่ภายใต้กติกาและกฎหมายที่นี่ครับประธานและก็องค์ประชุมของสมาชิกทั้งหมดคือสถานที่ที่จะออกกฎกติกาของสังคมทั้งหมดผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าผมทำหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานสภาผมพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวนโยบายของประธานสภาและสามารถที่จะทำหน้าที่ได้ให้ความเป็นกลางให้ความเสมอภาคกับเพื่อนสมาชิกในสภาจากนั้นก็เปิดโหวตเลยค่ะค่อนข้างเอกฉันท์นะคะคือคะแนนเสียงของหมออ๋องเนี่ยเกินกึ่งค่ะก็คือได้ไป312คะแนนส่วนคุณวิทยาได้ไป105คะแนนนะเมื่อวานถ้าดูบรรยากาศของการลงคะแนนเนาะแล้วก็โหวตขึ้นมานี่เสียงค่อนข้างเอกฉันท์นะคะครับไม่ออกเสียง77แล้วก็บัตรเสียอยู่2ใบแต่ข้อสังเกตก็คือว่าที่จะเปิดโหวตเลือกรองประธานเนี่ยคุณสุชาติตันเจริญเดินออกนะไม่ใช้เสียงด้วยไม่รู้ทําไมหลายคนยังไม่รู้เหตุผลของท่านนะก็ได้ข้อสรุปว่าหมออ๋องได้ไปนะคะเป็นประธานสภาคนที่1นะคะแล้วที่บอกว่างดออกเสียงเป็นสสจากภูมิใจไทยนะคะ อันนี้เขาได้ข้อมูลมาได้ดูตัวเลขกี่นะสังเกตของคุณวิทยานะ105จริงๆพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีถึง187นะแต่กลายเป็นว่าเอ๊ะเขาไม่มางัดข้อหรือว่าเขาไม่เทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยนะงดออกเสียงไป77แปลว่าอยู่กึ่งกึ่งแล้วบัตรเสียไอ้คำว่าบัตรเสียสังเกตไหมว่าเขียนชื่อผิดหรอหรือไงอันนี้เขียนชื่อผิดนี่หรอเขียนชื่อผิดหรอบัตรเสียแต่เมื่อวานนี้คุณอนุทินนะฮะหัวหน้าพักภูมิใจไทยท่านก็บอกแล้วนะครับบอกว่าในการโหวตเมื่อวานนี้ประธานสภาหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นรองประธานที่หนึ่งหรือที่สองเนี่ยให้ลูกพักฟรีโหวตใช่ฟรีโหวตแล้วฟรีโหวตแล้วแต่เลยคุณอยากจะเลือกอะไรคุณอยากจะงดออกเสียงเรื่องของคุณเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.อยู่แล้วเป็นเอกสิทธิ์นะนะคะอันนี้มีความสำคัญยังไงคือจะมีความสำคัญเรื่องของการนำกฎหมายเข้าสภาในเรื่องสมรสเท่าเทียมละครับเพราะว่าอาจารย์วันนอก็จะทำหน้าที่ประธานสภาไม่ได้ละด้วยหลักทางศาสนาก็น่าจะเป็นหมออ๋องขึ้นมานะคะในเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมนะคะ
ทีนี้จากนั้นพลตำรวจโทวิโรจน์ก็เปิดเสนอชื่อรองประธานสภาคนที่2มีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชาติเสนอชื่อคุณพิเชษเชื้อเมืองพานะสสเชียงรายของเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่2มีผู้รับรองถูกต้องไม่มีผู้เสนอชื่อคนแข่งด้วยนะทำให้คุณพิเชษได้รับไปตำแหน่งประธานสภาคนที่2ซึ่งคุณพิเชษได้แสดงวิสัยทัศน์จากนั้นท่านวิโรจน์เองก็ประกาศผลการปิดประชุมในเวลา 13:51 คือจบปุ๊บปิดปั๊บเลยไม่เยื่อเยอะเลยนะหลังการประชุมสภาค่ะคุณพิธานะคะก็เป็นแคนดิเดตนายกเนาะพร้อมกับคุณปฏิภาณหมออ๋องนะคะก็มาให้สัมภาษณ์เนี่ยแหละค่ะคุณพิธาบอกว่าเป็นการยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของ8พรรคในการโหวตเลือกประธานแล้วก็รองประธานด้วยเป็นไปในทิศทางการร่วมงานที่ดีและมีเอกภาพตรงนี้หลายสื่อเห็นตรงกันนะมีเอกภาพดีระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยและรวม8พรรคด้วยฟังดูค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขที่ออกมาแสดงถึงเอกภาพแล้วก็แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราแล้วก็มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆน่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับว่าสิ่งที่เราได้แถลงข่าวพี่น้องประชาชนใน 2-3 ครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งแรกรวมถึงสิ่งที่เราได้แถลงร่วมเมื่อคืนนะครับสามารถที่จะผลักดันข้อตกลงต่างๆของพรรคจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นแนวโน้มที่ดีมากนะครับในการเข้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับแน่นอนสเต็ปต่อไปอาทิตย์หน้าละเลือกนายกก็เลยถามคุณพิธาว่ากังวลไหมคุณพิธาตอบว่าลึกๆในใจก็ตั้งใจทำงานและก็จะพยายามตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้วนักข่าวก็จี้ถามอีกว่ากังวลไหมเรื่องความวุ่นวายในพรรคกันเองอะค่ะก็คือ8พรรคร่วมนะว่าจะเกิดเหตุในเรื่องของการโหวตนายกไหมคุณพิธาตอบทิ้งท้ายประโยคสั้นๆเลยนะมันไม่ได้อยู่ในใจผมครับแต่ที่ตอบไปเมื่อกี้คือในใจผมนะส่วนคุณหมอชลน่านศรีแก้วตอบเรื่องนี้ยังไงลองไปฟังค่ะเข้าใจว่ามีสมาชิกของพรรคร่วมเราต้องขอบคุณสมาชิกก็คือว่าการเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับทางสมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะครับเสนอคนเดียวแล้วก็สมาชิกให้ความรับรองนั่นหมายว่าสมาชิกทั้ง497คนเห็นชอบนะครับอันนี้ก็เป็นผมใช้คำนี้เป็นหมายที่ดีนะครับแล้วส่วนเรื่องของรองประธานสภาก็เป็นไปตามลำดับแน่นอนครับมันก็มีการแข่งขันบ้างก็ถือว่าเป็นสีสันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับในสิ่งที่เป็นระบบระเบียบของวิธีการในการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งส่วนรองคนที่2นี่ไม่มีการแข่งขันก็จบไปแนวทางอย่างนี้มันก็สะท้อนว่าโอกาสที่เราจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนะครับในนาม8พรรคร่วมเป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยมันอาจจะมองแตกต่างจากนี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเองเป็นส่วนหนึ่งของการโหวตเท่านั้นเพราะการโหวตในเรื่องของนายกรัฐมนตรีมันเป็นการโหวตในที่ประชุมร่วมรัฐสภานะครับมันอาจจะไม่มีความเหมือนแต่ว่า500เนี่ยในการโหวตประธานสภาหรือรองประธานสภาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนโดยตรงนักนะครับแต่ว่าในส่วนของพรรคร่วมเรา8พรรคเนี่ยเรามั่นใจว่ามันต้องเหมือนไปฟังทางคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานกันหน่อยครับนะก็ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาคนที่2ว่ามีความพร้อมทำงานเต็มที่เรื่องปัญหาต่างๆเรื่องปัญหาสภาล่มนะฮะซึ่งตนเองก็เนี่ยที่ผ่านมาก็ทำให้สภาล่มเยอะขณะคุณชวนหลีกภัยยังแซวอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวฟังจะถูกเอาคืนนะนี่เขาเป็นตัวตึงของสภานะจำได้ไหมเคยเอาข้อสารเนี่ยไปปาในสภาแล้วก็ชอบจะให้สภาบอกว่าให้นับองค์ประชุมนะครับว่าครบหรือไม่ครบต้องก็เลยทำให้สภาล่มใช่คุณชวนแซวไงแซวนะระวังจะโดนเอาคืนนะไปเก็บข้อสารเองนะลองฟังกันหน่อยครับครั้งนี้ผมคิดว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการของรัฐบาลถ้าฝ่ายรัฐบาลนะครับมีการบริหารจัดการสมาชิกมีการบริหารจัดการเวลาต่างๆได้นะครับคิดว่าผมก็เป็นคนที่ทำให้สภาล่มเยอะนะฮะนั้นก็เข้าใจดีนะครับก็พยายามที่จะไม่ให้สภาล่มนะครับประสบการณ์ตรงก็คิดว่าก็ส.ส.เขาก็แซวว่าไม่มีใครทำให้สภาล่มแล้วนะเพราะว่าคนทำให้สภาล่มก็ไม่มีโอกาสแล้วนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะฮะก็
เห็นสสหลายท่านก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะมาเป็นตัวแทนนะนะครับเห็นหลายท่านมาแซวผมอยู่นะครับท่านนายกชวนท่านก็แซวอยู่นะครับว่าทำเรื่องไว้เยอะนะระวังเขาจะเอาคืนก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับทำหน้าที่ครับทำหน้าที่ไม่เป็นไรครับอันนี้คนที่ได้ตำแหน่งเนาะว่าจะโดนเอาคืนไหมต้องรอดูนะฮะส่วนคนที่พลาดตำแหน่งนักข่าวช่อง8ก็ไม่รอช้านะก็ไปเก็บภาพเก็บเสียงสัมภาษณ์มาฝากกันด้วยนะครับนั่นก็คือคุณวิทยาแก้วพราดัยครับรองหัวหน้าพักและสสพักรวมไทยสร้างชาตินะครับก็กล่าวภายหลังจากพลาดตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ก็ไปให้กับหมออ่องนะฮะก็บอกว่าการเสนอชื่อตัวเองในวันนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงท่าทีว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่สนับสนุนนโยบายหลายอย่างของพรรคก้าวไกลจึงพร้อมที่จะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา112การแบ่งแยกดินแดนการเปลี่ยนวันชาติแล้วก็อีกหลายเรื่องของพักแล้วก็ประชาชนเนี่ยรับไม่ได้ก็เลยเดินหน้าที่จะสะท้อนการทำงานอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าวมีเสียงคุณวิทยาแก้วพราดัยครับฟังฮะคือผมรู้จักท่านตั้งแต่ท่านอยู่ฝั่งใหม่และสุดท้ายท่านอยู่เพื่อไทยผมก็เจอว่าท่านมีความผูกพันสูงกว่าก้าวไกลเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่พวกเราคาดการณ์นะครับผมก็เลยว่าเข้าใจได้จะเกิดขึ้นถอยได้ไงผมก็เดินทีละก้าวแล้วก็ไปกินข้าวทีละคำเดี๋ยวก็หมดจานหลังจากนั้นก็อยู่ที่การประคองความรู้สึกกันที่ความรู้สึกมันก็เริ่มผ่อนคลายลงมาไม่ก้าวร้าวนะครับทีแรกก็จะเอาหมดทุกอย่างก้าวสักไกลกินถึงเมื่อชามสุดท้ายเขาเรียกไม่ชามอาจารย์พอชามเนี่ยต่อไปเราจะรู้จักเผื่อแผ่คนอื่นนะครับจิตใจไม่ครับแคบมันก็อยู่ได้นานแต่ถ้าครับแคบก็จะเป็นบทเรียนไปเรื่อยเป็นธรรมชาติของสรรพสัตว์เดี๋ยวพูดให้ชัดอีกทีครับของคำพูดคุณวิทยาแก้วพราดัยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พ่ายแพ้ในการโหวตไปนะครับคุณวิทยาพูดถึงเรื่องว่าตอนนี้ทางฝั่งขั้วจัดตั้งรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายลงไม่ก้าวร้าวทีแรกก็จะเอาหมดทุกอย่างก้าวเสียไกลเกี่ยงกันเรื่องชามสุดท้ายก็ไม่แยกชามคุณวิทยาบอกต่อนะครับนะบอกว่าอาจารย์วันนอก็ชามหนึ่งแล้วต่อไปก็ต้องรู้จักเผื่อแผ่คนอื่นจิตใจไม่คับแคบมันก็จะอยู่กันได้นานแต่ถ้าจิตใจคับแคบก็จะเป็นบทเรียนไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติของสรรพสัตว์ในโลกนี้ครับแกก็เหมือนชมนะหรออ่ะก็คือรู้จักแบ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้แต่วันโหวตนายกเนี่ยเดี๋ยวดูกันรอดูว่าฝั่งประชาธิปไตยที่รวมเสียงกันมาจะแตกไหมนั่นน่ะสิเออนะในส่วนของสวเองก็พูดถึงประเด็นมาตรา112เหมือนกันนะข้อกังวลเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นเงื่อนตายทำให้ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนการโหวตเลือกนายกอ่ะเมื่อวานสวหลายคนก็ออกมาพูดเรื่องนี้ทั้งคุณเสรีสุวรรณพานนท์สวสมชายแสวงการอ่ะลองไปฟังกันดูนะครับที่ต้องเรียนตรงว่าจริงอยู่พรรคการเมืองก็มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนแต่ประชาชนจะกี่ล้านเสียงก็ตามนะครับก็เป็นประสบนิกรในประเทศไทยผมไม่เชื่อว่าคนที่เลือกพรรคก้าวไกล14ล้านเสียงจะต้องการให้มีการแก้ไขมาตรา112หรือยกเลิกมาตรา112หรือไปกระทบต่อเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญและร่างใหม่กระทบต่อหมวด1หมวด2ซึ่งเป็นความมั่นคงของชาตินะครับเราก็พยายามสื่อสารกับพรรคก้าวไกลอยู่แล้วว่าให้ลดเพดานเรื่องนี้ลงเพราะว่ามันเป็นผลกระทบต่อความสงบสุขของประเทศนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นจุดยืนของทางฝั่งก้าวไกลเขานะครับแต่ทางฝั่งสว.บอกว่าให้ถอยลงมาหน่อยถูกต้องไหมครับท่านผู้ชมครับเอาละกลับมาครับที่อาจารย์วันนอบ้านนะครับก็ต้องทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาชาตินะครับนะก็จะทำให้ท่านนั้นไม่ได้บริหารพรรคอีกต่อไปนะครับและตอนนี้เห็นบอกว่าน่าจะมีการประชุมนะครับในการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับและตอนนี้รักษาการรองหัวหน้าพรรคเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะเป็นคุณวรวีมักกูดีครับจะปฏิบัติหน้าที่เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคไปก่อนชั่วคราวในตอนนี้ครับซึ่งเรื่องนี้เองครับคุณทวีนะครับรักษาการเลขาธิการพรรคประชาชาติบอกกับเรานะครับว่าวันนี้
5กรกฎาคมนะครับแกนนำของพรรคประชาชาติเนี่ยจะมีการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการในประเด็นที่แน่นอนครับเกี่ยวกับพรรคโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วก็เรื่องของการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนแล้วก็ตามกฎของพรรคนะพรรคประชาชาติอีกช็อตนึงท่านผู้ชมครับที่ชาวเน็ตกำลังแซวกันยับเลยครับเมื่อวานนี้เปิดประชุมสภาสมัยครั้งที่1ดิวหลับดิวหลับใช่เหรอแกอาจจะกำลังก้มอยู่ก็ได้นะคือบางคนก็บอกว่าแกอาจจะมีมือถือ2เครื่องวางข้างบนเครื่องนึงแล้วก็ดูมือถืออีกเครื่องนึงข้างล่างเป็นไปได้หมดอ่ะเออเป็นไปได้มั้ยยกเว้นผู้หญิงข้างๆเนี่ยจะเป็นคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้หลับมั้งแค่ก้มแค่ 2-3 ชั่วโมงภาพนิ่งภาพนิ่งอ่ะแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งมันก็จังหวะกระพริบตาได้นะว่าพอกระพริบตาในตอนหลับตาก็บอกว่าหลับได้แต่จริงๆท่านอาจจะไม่ได้หลับนะใช่ยังไม่มีใครไปสัมภาษณ์นะอย่างแต่เช้าเนี่ยนี่แซวกันยับเลยนะโอ้มีมเพียบเลยตอนนี้มีมคือภาพล้อนะคะครับอ่ะก็เป็นหนึ่งสีสันละกันเรียกว่าสีสันละกันเนาะของการเปิดเทอมวันแรกเลย